จากคลิปที่29นะครับเกี่ยวกับการอัปเกรดตัวละครและอัปอุปกรณ์เทียร์2ผมลืมไปหนึ่งอย่างก็คือการอัปเกรดเสื้อผ้าครับกดตัว G แล้วก็กดแท็บที่2ตรงนี้นะครับผมลืมไปก็ว่าทำไมผมโดนตีแรงๆเดี๋ยวอัปเกรดก่อนโอเคอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยเจอร์นี่ผ่านแล้วต่อไปจะทำอันนี้นะครับเกี่ยวกับระบบแนมให้ปลดล็อกที่ตวงน้ำฝนอันนี้เหรอแล้วก็ให้สร้างที่ตวงน้ำฝนแล้วก็ให้ตวงน้ำฝนหนึ่งรอบอันนี้ทำยังไงต้องรอเวลาเหรอข้ามไปทำอันถัดไปปลดล็อกที่เก็บน้ำแล้วก็สร้างแท้งน้ำน้ำใส่แท้งน้ำเสร็จแล้วเหรอส่วนอันนี้น่าจะต้องรอฝนตกอย่างเดียวเดี๋ยวข้ามไปก่อนไปทำอีกอันนึงอันนี้รู้สึกว่าจะต่อท่อได้ทำไงเนี่ยกดตัว B แล้วก็กดตัว V ทำไมมันบอก Connect Water ไปอ๋อต้องเดินมาข้างหน้าแล้วก็ต่อตรงนี้เลยอะไรดิสคอนเนคไปเฉยเลยอ๋อต้องกดตัว V อันนี้มันเป็นระบบน้ำจากที่สูงไหลลงที่ต่ำใช่ไหมเราต้องยกตัวนี้ขึ้นข้างบนเอ้ากดผิดกดทำลายเฉยเลยสโลปอยู่ไหนอ๋อต้องเรียนสกิลตัวนี้ก่อนครับ
กดปิดกดตัวบีอ๋อหยุดแคปตัวนี้มันมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกหรือเปล่าใช่มันเถอะก็กดตัววีแล้วกดตัววีอีกทีโอเคได้แล้วต่อไปทำเกี่ยวกับการตากแห้งอาหารตากแห้งปลดล็อกแอร์ไดอิ่งแล้วก็สร้างมิตรใดแล้วทำไงต่อสร้างเนื้อตากแห้งโอเคเดี๋ยวลองไปหาเนื้อก่อนแล้วก็เนื้อกากแห้งต้องมีเกลือหายังไงรู้สึกว่าเกลือต้องไปหาจากน้ำทะเลป่ะเดี๋ยวลองไปดูไปสัก1,000แล้วก็มาต้มแปดนาทีไปใส่ในแท้งน้ำได้นี่หว่าไงเฟสนี้ผ่านแล้วทุกคนลองเอาน้ำนี้ใส่ตัวสิเราไม่ผ่านหรือว่าเราต้องไม่ต่อท่อลองตัดท่อสิตัดท่อยังไงกดตัวแอร์โอเคอ
แล้วก็รอฝนตกเหรอเฟสเก็บน้ำฝนจะแผ่นมันน่าจะได้เกลือแล้วแหละจากนั้นก็ทำเนื้อตากแห้งเดี๋ยวนะตอนนี้ฝนตกเรามาดูไอ้นี่สิถอนออกมานี่ไงเควสเจอร์นี่ผ่านแล้วแล้วเราก็ต่อท่อคืนเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วก็ทำเนื้อตากแห้งยี่สิบนาทีเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นปลูกผักให้เก็บเกี่ยวจากโลมมี่ซอย1 รอบเรามีซอยคือตัวนี้แหละปลูกอะไรดีมันไม่บอกเลยว่าต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะโตอ๋อนี่ไง grow cycle ต้องเอาเมาส์ชี้ใช้เวลา1 ชั่วโมงในการเติบโตมันก็ปลูกอันนี้แหละ1 ชั่วโมงนี่แหละเดี๋ยวนะโกไซเคิลไซเคิลนี่ไม่ใช่โตสุดหรือเปล่าอันนี้6 ชั่วโมงใช่มาเดี๋ยวปลูกอันนี้เลยแล้วก็เติมน้ำฝนตกแบบนี้มันจะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นหรือเปล่าน้ำ1 ขวดได้5 ช่องนะโอเคเราก็ทำอันถัดไปสร้าง Stardust Resonance Filter อันนี้เหรอกระจก20 ชิ้นเมื่อกี้ครับทิ้งไว้อยู่ไม่ใช่อันนี้
ชำระล้าง Encrypt Context หนึ่งรอบทำไงอ๋อเอาพวกนี้ใส่เหรอโอ้แล้วจะมีมอนมาบุกเหรอแต่ถ้ามอนมันขึ้นมาไม่ได้มันจะมีมันจะทำอะไรเราได้ไหมมันจะแทะบ้านเราเหรอโอเคมันปีนได้นี่ไม่กระตุกกระตุกโอ้มอนอย่างถึกเลยเจ้า20 กว่าใส่ไปแค่อันเดียวดีกว่ามายกเลิกไม่ได้เหรอถ้าเราทำลายของจะหายไหมอ่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าโอ้บ้านเนี่ยอ๋อไม่ผ่านแต่ว่ามันเถื่อนมากเลยรอเลเวล20กว่าค่อยเริ่มทำดีกว่าอันนี้ไปทำอีกอันหนึ่งดีกว่าอัพเกรดอาวุธอัพเกรดนี่คืออัพเกรดยังไงไม่ใช่กดตัว G หรอต้องดู YouTube หลังจากไปดู YouTube มามันให้ทำแบบนี้ก็ไปที่บูพินโอ
แล้วก็เลือกปืนที่เราต้องการอัปเกรดแล้วก็กดตัว F ค้างเราไม่มีบุปินลองธนูแล้วกันมันมีอันนี้น่าจะมีบูปินถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้กดตัว F ค้างยังไม่ผ่านงั้นแปลว่าต้องอัปเกรดอีกรอบกดคลิกขวาไม่มีบูปินต้องเลือกอาวุธที่มีบูปินเนี่ยลองอันนี้สิกดตัว F ค้างคลิกขวาเราไม่มีไล่เปิดให้หมดเลยแล้วกันคืนนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ผมยังไม่มีบุกปิ้นเอ๊ะแล้วปืนอันนี้แหละนอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันทำไม่ได้แล้วก็ซ่อมอาวุธหนึ่งครั้งแล้วก็ซ่อมเสื้อผ้าหนึ่งครั้งกดตัวเฮดซ่อมหน้าไม้แล้วกันซ่อมเสื้อผ้าหนึ่งครั้งเคแผ่นแล้วที่เหลือยังทำไม่ได้ต้องรอเวลาอันนี้เสร็จแล้วหรือเปล่ายังเหลืออีก2 นาทีเนื้อน่าจะสุกแล้วนี่ไงเชิญนอกผ่านแล้วส่วนเก็บผักนี่ก็ถ้าปรับตัวน่าจะผ่านเลยงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน